ในสายตาของประชาคมโลกปัญหาความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีก็น่าจะเป็นตัวแปรสำคัญในการเลือกตั้งนะคะแต่ในใจจริงๆของชาวเกาหลีแล้วคุณพงษทัศน์เขาต้องการอะไรจากผู้นำคนใหม่คะ ครับคุณพรวดีคุณวราวิทย์ครับในความคิดเห็นของชาวเกาหลีใต้ส่วนใหญ่นะครับกลับให้ความสําคัญกับการแก้ไขปัญหาภายในประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องความโปรง่งใสธรรมภิบาลและการสร้างงานสร้างอาชีพครับซึ่งถือเป็นปัญหาสําคัญที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนเป็นอันดับต้นๆครับ โดยนายมูลใจอินผู้สมัครหมายเลขหนึ่งจากพรรคประชาธิปไตยซึ่งถือเป็นตัวเต็งอันดับหนึ่งในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับยอมรับว่าสิ่งสำคัญที่สุดของรัฐบาลชุดใหม่คือการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในเกาหลีใต้อย่างเป็นรูปธปรรมครับวัช นายมูลใจอินให้สัมภาษณ์ในระหว่างการเดินทางมาลงคะแนนเสียงนะครับบอกว่าขณะนี้ชาวเกาหลีใต้ทุกคนต่างรอคอยความเปลี่ยนแปลงจากรัฐบาลชุดใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการขาจัดปัญหาทุจริตและการสร้างอาชีพครับ จากการสำรวจของเรียวมิเตอร์ซึ่งเป็นสำนักสำรวจความคิดเห็นชั้นนำของเกาหลีใต้นะครับพบว่าประชาชนร้อยละต้องการให้รัฐบาลชุดใหม่แก้ไขปัญหาการทุจริตที่อย่างรากลึกในสังคมเกาหลีใต้มานานครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับหลังจากที่นางสาวป์ากึนเฮอดีตประธานาธิบดีเกาหลีใต้ถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาในข้อหาทุจริต และเปิดโอกาสให้นางชเวซุนซิลซึ่งเป็นเพื่อนสนิทเข้ามาก้าวไก่ก,การบริหารประเทศทั้งๆที่ไม่มีตำแหน่งใดๆในรัฐบาลครับขณะที่อีกประเด็นหนึ่งที่ชาวเกาหลีใต้ร้อยละ24.5ให้ความสำคัญรองลงมานะครับก็คือการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและการลดอัตราการว่างงานของกลุ่มคนรุ่นใหม่นะครับซึ่งอยู่ในอัตราที่สูงเป็นปีที่5ติดต่อกันและในปีที่ผ่านมาก็เพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ9.8 ซึ่งถือว่าสูงมากกว่า2เท่าจากค่าเฉลี่ยโดยรวมครับปัจจุบันนะครับชาวเกาหลีใต้ที่มีอายุระหว่าง20ถึง30ปีและจบการศึกษาจากสถาบันชื่อดังไม่สามารถรับประกันได้แล้วนะครับว่าจะได้งานที่ดีเสมอไปเพราะว่าบริษัทหลายแห่งมีนโยบายลดการจ้างงานลงหลังจากเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวครับ ขณะที่กลุ่มธุรกิจยักษ์ใหญ่หรือว่าแชโบซึ่งเป็นตัวกำหนดทิศท,ทางด้านเศรษฐกิจของเกาหลีใต้ได้รับไปสมัครงานหลายแสนใบในแต่ละปีนะครับแต่ว่าส่วนทางกับตำแหน่งงานที่มีเพียง2 3 0ถึงาพันตำแหน่งเท่านั้นทำให้เด็กๆชาวเกาหลีใต้บางคนต้องใช้เวลามากกว่า1ปีในการหางานเพื่อเลี้ยงปากท้องของตัวเองครับ และประเด็นนี้นะครับก็นำไปสู่ทฤษฎีที่เรียกว่าทฤษฎีช้อนหรือว่าสปูลซีอรีนะครับซึ่งสะท้อนให้เห็นความเหลื่อมล้ำทางสังคมของเกาหลีใต้ได้เป็นอย่างดีครับโดยทฤษฎีนี้เขาแบ่งช้อนออกเป็น3ประเภทนะครับช้อนประเภทแรกเรียกว่าโกลสปูลส์ครับหรือว่าช้อนทองหมายถึงคนที่เกิดมาในครอบครัวที่ร่ำรวยเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับช้อนประเภทที่2ก็คือซิลเวอร์สปูลส์หรือว่าช้อนเงิน หมายถึงกลุ่มคนที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองแล้วก็มีความเป็นอยู่สะดวกสบายครับส่วนช้อนประเภทสุดท้ายก็คือเดอะสปูลนะครับหรือว่าช้อนดินหมายถึงคนที่เกิดมาในครอบครัวที่มีรายได้ต่ำและไม่ได้รับโอกาสให้ก้าวหน้าในสังคมครับส่วนประเด็นสุดท้ายที่ชาวเกาหลีใต้เพียงร้อ5ละให้ความสําคัญนั่นก็คือการแก้ไขปัญหาความมั่นคงของชาติอย่างเรื่องวิกฤตความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีครับ ประเด็นนี้นะครับเป็นประเด็นที่รัฐบาลเกาหลีใต้ชุดใหม่จะต้องขบคิดกันต่อไปครับเพื่อกําหนดนโยบายระหว่างประเทศให้ชัดเจนมากขึ้นโดยเฉพาะการสร้างความสมดุลระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนหลังจากที่ก่อนหน้านี้สหรัฐอเมริกานําเอาระบบต่อต้านขีปนาวุธในชั้นบรรยากาศสูงเข้ามาติดตั้งในเกาหลีใต้เพื่อป้องกันภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือนะครับซึ่งประเด็นนี้สร้างความไม่พอใจให้แก่จีนเป็นอย่างมาก โปรตีนเองก็มองว่าระบบนี้เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติครับถ้ามองในภาพรวมแล้วนะครับประเด็นเรื่องคาบสมุดเกาหลีไม่น่าจะกังวลอะไรมากนะครับเพราะว่าผู้สมัครตัวเต็ง2อันดับแรกต่างก็มีท่าทีที่ประนีประนอมโดยเฉพาะนายมูลแจอินที่สนับสนุนนโยบายสันชัยโพลิซีซึ่งถือเป็นนโยบายปรองดองของทั้งสองประเทศนะครับขณะที่ปัญหาเพียงอย่างเดียวของการเลือกตั้งประธานาธิบดีเกาหลีใต้ในครั้งนี้นั่นก็คือการที่ผู้สมัครแต่ละคน ยังไม่มีทางออกในการแก้ไขปัญหาต่างๆทั้งเรื่องการทุจริตการว่างงานวิกฤตบนคาบสมุทรเกาหลีที่ชัดเจนแล้วก็เป็นรูป,ปรธรรมนะครับซึ่งประเด็นเหล่านี้ก็ต้องจับตามองกันต่อไปครับหลังจากทราบผลการเลือกตั้งครับคุณพรวดีคุณวราวิทย์ครับขอบคุณคุณโพสทัศน์ค่ะ